มันก็มีเรื่องกับการที่จากการรับงานด้วยจากโฆษณาด้วยมันมีความแบบต่อไปในทางที่แบบอนาจารไปเลยเราได้เห็นแล้วทราบกระแสแล้วเนาะก็คือพอทราบครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูคลิปเลยไม่รู้ว่าเป็นโอกาสเห็นหรือว่าภาพก็ส่วนตัวเราตัวตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มอ๋อตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มแอปขายของผมยังไม่ได้ดูของน้ำยาปรับนุ่มใช่ไหมครับยังไม่ได้ดูคลิปเลยครับผมแต่ว่าตอนคอนเทนต์ที่เราถ่ายตอนนั้นก็ไม่มีความล่อแหลมนะครับตอนที่เราถ่ายกันวันที่ไรตอนที่เรารับงานมาเรามีการสกรีนใช่ครับจะมีการสกรีนตัวบรีฟก่อนครับว่าเอ้ยแต่ละเกมเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกมไหนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแล้วก็จะปรับเปลี่ยนให้แบบให้ดูซอฟต์ขึ้นแล้วก็ดูเหมือนให้ทุกคนสามารถดูได้ครับการแบบว่าบอกเราไหมครับว่าจะลบคลิปนี้ออกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาได้มีมาบอกเราไหมเรื่องนั้นผมไม่ได้อัปเดตเลยครับเรายังไม่ได้ดูใช่ครับผมเอาจริงๆช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรไม่กับกระแสที่มันออกมามันค่อนข้างจะเป็นลบสักส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันเหมือนจะมีความแบบว่าต่อไปเรื่องอะไรอย่างมากอย่างในคลิปอย่างในคลิปสัมภาษณ์คนก็จะแคปมาเฉพาะในช่วงที่กราฟมายืนข้างหลังเราแล้วก็ยื่นมือมาสัมภาษณ์ข้างหน้าอ๋อมันเป็นยังไงนะครับคลิปเป็นยังไงมันเป็นอย่างเงี้ยมาพลาดในการระบายโอ้แต่ว่าตอนที่เราทำกันตอนนั้นคือมันก็เป็นแค่การมันซักผ้าเฉยๆที่มาคือตามบรีฟนะครับผมตามบรีฟคือเหมือนประมาณว่าเขาให้เราซักผ้าด้วยกันแล้วทีนี้เหมือนเขาให้แบบเราคือทางนั้นนะเขาให้เราโอบข้างหลังครับผมแล้วก็ของผมเนี่ยเหมือนเขาจะให้อะไรนะเหมือนผมเล่นเกมชนะเขาก็เลยให้รางวัลคือการที่เหมือนแบบสามารถสั่งอีกคนนึงได้ว่าให้อีกคนนึงเนี่ยหลับตาซักผ้าแล้วก็หยุดซักผ้าอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วพอมาตาฝั่งกัฟเนี่ยทางนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นแบบเนี่ยพี่มิวก็ยอมน้องบ้างละกันให้พี่มิวหลับตาแล้วก็ให้น้องแบบให้น้องซักผ้าไปนี่คือเป็นโจทย์ที่เขาให้มาใช่เป็นโจทย์ที่เขาให้มาแต่ลักษณะท่าทางเราไม่ได้เอ๊ะใจเอะใจอะไรเลยใช่ไหมลูกผมไม่รู้ผมหลับตาอยู่ตอนนั้นนะ แต่รู้สึกไงว่าคนจะแคปมาแค่ตรงนั้นช่วงเวลาวินาทีนั้น12วิก็คือเมื่อกี้คุณผมยังไม่เห็นแต่ที่จากพี่ทำมันก็ดูน่ากลัวนิดนึงนะ เออใช่ไหมเออและอีกหนึ่งอันที่เป็นงานของหลังต้องขายของที่มันอยู่หลังบ้านแล้วก็มีไฟส่องมามีใครสักคนโอ้ตอนนี้คือตั้งนานมากแล้วใช่ไหมครับของปีที่แล้วเป็นยังไงคือมีคนเอาคลิปเนี้ยออกมาแล้วเขาก็เห็นจากที่เราเป็นเงาสองคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยดูว่าเอ้ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่ากับภาพที่เขาเห็นนะคะคือมิวยืนแล้วกับนั่งคุกเข่าอะไรเงี้ยจนมันเกิดเป็นภาพเงาที่ดูไม่สุภาพเท่าไหร่แต่ตอนนั้นจริงๆคือน้องกับคือผู้ใช้รองเท้าใช่ไหมแต่ว่าภาพที่ออกไปอาจจะดูไม่เหมาะสมใช่ไหมครับงั้นผมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาระวังเรื่องคอนเทนต์ให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีการเล่นสนุกของเราบางทีมันอาจจะทำให้แบบสื่อไปในทางภาพที่ไม่ดีเราว่าอันนี้แบบอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยทั้งทางฝั่งเราด้วยทางฝั่งผู้จัดการของเราแล้วก็ทางฝั่งลูกค้าแล้วก็งานต่างๆด้วยเราอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นครับผมเรื่องการบรีฟงานหรือว่ากิจกรรมเกมต่างๆพวกนี้ผมว่าเราได้ก็มีการคุยกันมากขึ้นแต่ตอนที่เราทำกิจกรรมเราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันจะต่อไปในทางนั้นตอนนั้นเราแค่ก็ยืนแล้วก็น้องเชิดเครื่องรองเท้าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมันไม่ได้มีอะไรไปกดคือน้องผู้ชุดรองเท้าเฉยๆคือโจทย์ที่เราได้มาคือกับนั่งผูกเชือกรองเท้าให้ผมเฉยๆกับนั่งผูกเชือกรองเท้าพอวันนี้กลับมาเป็นคนดูเราเห็นคลิปนั้นเห็นเงานั้นในความรู้สึกเราคิดว่ามันเป็นยังไงกับโชว์นั้นถ้าเป็นผมเป็นคนดูเป็นคนทั่วไปเลยนะครับผมก็อาจจะรู้สึกว่าแรงเหมือนกันก็อย่างที่บอกไปก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องคุยกันมากขึ้นระหว่างฝั่งคนทำงานด้วยฝั่งคนที่บรีฟงานฝั่งคนวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันมากขึ้นครับว่าความเหมาะสมจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถได้ในระดับไหนอันแน่นอนว่ามันจะต้องมีการที่แบบตอบแทนแฟนๆด้วยแต่ว่าระดับไหนที่ความพอเหมาะมันอยู่ระดับไหนเนี่ยอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นแต่จริงๆคู่เราเป็นคู่ที่เสิร์ฟความจริงให้กับแฟนเซอร์วิสแฟนเยอะมากน้อยแค่ไหนในส่วนตัวเราเรื่องความมากน้อยผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าไหนคือเรียกว่ามากหรือว่าเรียกว่าน้อยเราแค่รู้สึกว่าเราทำไปตามธรรมชาติของเราเพราะว่าผมกับกราฟก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมมันก็เลยสามารถอาจจะเล่นอะไรได้หลากหลายเล่นอะไรได้หลากหลายครับผมแล้วก็
ดูรู้สึกว่าเหมือนแฟนๆเขาคอยมาให้กำลังใจเราแล้วก็คอยสนับสนุนเราเราก็รู้สึกว่าแต่ละครั้งอยากให้เขามีความสุขในการที่ได้มาดูเราเนื่องอยากจะบอกอะไรกับคนที่อาจจะรู้สึกไม่ดีที่เขาวิจารณ์ไปที่ไม่ฟังเรามาพูดก็สำหรับคนที่วิจารณ์ใช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการวิจารณ์ได้อยู่แล้วครับผมแล้วก็เรื่องความพอเหมาะหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่อาจจะสื่อไปในทางไม่ดีพวกนี้เรารู้สึกว่ามันไม่มีใครผิดมันอยู่ที่ความเหมาะสมมันเป็นเรื่องของรสนิยมเช่นการที่เราแต่งตัวเราจะว่าคนนึงว่าคนนี้แต่งตัวแรงแต่คนที่แต่งตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าธรรมดาของเขาก็ได้ซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนครับผมก็ถ้ารู้สึกว่าไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรพวกนี้ผมว่าอาจจะต้องทางเราแล้วก็ทางลูกค้าแล้วก็ทางคนวางแผนกิจกรรมเนี่ยอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นว่าในอนาคตเนี้ยความเหมาะสมที่ถูกเซตไว้เนี่ยควรจะเป็นในระดับไหนหรือว่าประมาณไหนแล้วกับทางฝั่งกราฟไม่คุยกันนะคะวันนี้คุยกันอยู่แล้วครับก็น้อยมั้ยไม่น้อยไม่น้อยก็น่าจะพอๆกันเพราะเราก็แบบเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเสพดราม่าหรือว่ามาตามอะไรพวกนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมีคนมาอัปเดตมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้เราทำงานเราอยากตั้งใจในการทำงานมากกว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะตั้งใจซ้อมสำหรับโชว์ในวันนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีโชว์ช่วงเย็นด้วยที่ผมตั้งใจมากแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมจะตามดราม่าเข้ามาถึงไหนต้องปล่อยผ่านมามองยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมค่อนข้างจะปล่อยผ่านเพราะผมรู้สึกว่าเราเอาเวลาในการเสพดราม่าเนี่ยเอาจริงๆนะตอนนี้ผมเป็นคนชอบดูซีรีส์มากเลยแล้วเวลาดูซีรีส์ไม่มีเลยอ่ะผมจะเวลาไปเสพดราม่าทำไมอ่ะเหมือนเวลาแบบเวลาเลิกงานปุ๊บก็ต้องนอนแล้วเวลาดูซีรีส์แบบเวลาอ่านหนังสือดูหนังเนี่ยไม่มีเลยครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบเราเวลาไปทำอะไรที่เรามีความสุขดีกว่าหรือว่าเอาเวลาไปตอบแทนคนที่รักเราดีกว่าครับเช่นการแบบไปพัฒนาตัวเองแบบไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นซ้อมกิจกรรมซ้อมโชว์ต่างๆเพื่อมาตอบแทนแฟนคลับทุกคนดีกว่า